โคราชศพในโอ่งฮะดูภาพเหตุการณ์สักนิดหนึ่งชุมชนโนนสง่าไปเจอศพพี่ประสิทธิ์ตายอยู่ในโอ่งน้ำโดยตอนที่ไปเจอร่างเนี่ยเห็นบอกเจ้าตัวเนี่ยนอนคุดคู้อยู่ในโอ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จำลองให้ดูนะฮะเอาเป็นภาพหุ่นใส่เข้าไปให้ดูลักษณะก็คืออยู่ในโอ่งไหนลองเปิดภาพโอ่งจริงให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยแนนสกิตตีเนี่ยไปตามเรื่องนี้ด้วยคำถามก็คือนี่คือเดี๋ยวก่อนโอ่งไม่ได้ล้มนี่ใช่ไหมโอ่งเนี่ยจากลักษณะไม่แน่ใจมีมุมกว้างมาให้เห็นโอ่งทั้งใบไหมซ้ายมือคือตอนไปยกศพนะฮะออกมาจากโอ่งนะฮะแล้ววันนี้เราเองเนี่ยได้ไปติดตามเรื่องนี้เพื่อไปสอบถามว่าเอ๊ะแล้วอยู่ๆศพมนุษย์ไปอยู่ในโอ่งโอ้นี่ฮะมันต้องปีนนะใช่ปีนแล้วเหมือ นตกลงไปอะค่ะอ๋อแต่ยืนก็ประมาณแค่ครึ่งเอวถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะโอ่งเนี่ยสูงประมาณเมตร30ล่าสุดวันนี้หลังจากไปเจอศพคนตายทีมข่าวของเราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพพี่ประสิทธิ์เราได้มีโอกาสนะฮะไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอ๋อแต่ล่าสุดตอนที่เราไปถึงเนี่ยเห็นบอกเขาทุบโอ่งเลยนะใช่ค่ะคือความเชื่อเขาไม่เก็บโอ่งเอาไว้นะฮะเขาทุบโอ่งทิ้งเลยเนี่ยที่แนนเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับเมื่อกี้ใบโอ่งภาพตอนที่นักข่าวไปเจอศพหน่อยก็ได้ทุบทิ้งเลยเข้าใจว่าน่าจะต้องเอาศพออกมาด้วยถูกไหมก็เลยต้องทุบโอ่งเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เราได้คุยกับภรรยาก็คือคุณมนคุณมนบอกว่าปกติสามีชอบประหยัดโดยที่บ้านจะใช้น้ำประปาแต่ก็มีโอ่งขนาดใหญ่อยู่3ใบเวลาฝนตกเนี่ยจะทำให้โอ่งน้ำเนี่ยรองน้ำฝนสามีชอบขึ้นไปบนโอ่งไปตักน้ำเอามาเติมน้ำในถังแล้วเอาไปใส่ห้องน้ำโดยส่วนใหญ่ก่อนจะไปตักน้ำชอบจิบเหล้าอ๋อเป็นไปได้ไหมแต่จริงๆมันเมตร30เมตร30คือถ้าตอนไปเจอร่างในโอ่งเนี่ยมันลุกไม่ได้เหรออืมน่าจะเมาคือมันจะมีภาพอันนึงทีมงานกลับไปที่ภาพตอนมีโอ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดฝาโอ่งเมื่อกี้เนี่ยภาพอินเสิร์ตอ่ะคือถ้าเห็นภาพเจ้าหน้าที่ตอนเขาเปิดฝาโอ่งพี่เสื้อส้มแล้วเมื่อกี้ที่เปิดฝาโอ่งอ่ะยืนอยู่เห็นไหมฮะแค่เอวนะคำถามคือถ้าสมมติเมาเหยียบข้างบนโอ่งขึ้นไม่ได้จริงเหรอค่ะนี่ฮะแล้วยังไงต่อเมียว่ายังไงคือภรรยาเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาแน่นอนทรัพย์สินไม่ได้สูญหายแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือว่าสันนิษฐานว่าตัวสามีน่าจะไปตักน้ำที่โอ่งประกอบเมาก็เลยพลัดตกโอ่งแล้วขึ้นไม่ได้ก็เลยเสียชีวิตในโอ่งน้ำหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเนี่ยในโอ่งเนี่ยมันก็มีน้ำอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะคนเมาเนาะแล้วก็เนี่ยเหมือนอาจจะแรงน้อยจ้ะแล้วแกก็ไม่ค่อยได้นอนก็จะเพียจะอะไรนะจ๊ะปกติแกไปตักน้ำที่โอ่งไหมคะตักค่ะโมนี่แกก็ตักแกจะไปใส่ห้องน้ำของแกเอาใส่น้ำอาบองน้ำอาบไอ้น้ำปลาก็มีแต่บางทีแกจะได้น้ำฝนนี่น่ะจ้ะแต่ไม่มีเลยจ้ะจ้ะไม่มีความนั่นก็ใครหรอกแกไม่เคยมีทะเลาะกับใครจ้ะบอกให้แกรับสบายคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดวันนี้เนี่ยก่อนจะไปเจอศพแกเนี่ยนะคือปรากฏว่าแกเองเนี่ยเคยเป็นอดีตประธานสภาด้วยนะฮะของเทศบาลตำบลอะไรนะเมอดีตรองประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาดค่ะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกเรื่องแปลกก่อนที่เจ้าตัวจะเป็นศพอยู่ในโอ่งเนี่ยเขาเขียนกระดาษช็อตโน้ตเอาไว้ไหนดูกระดาษใบน้อยหน่อยดิฮะนี่เสียดายหวยออกไปแล้วเขียนว่าทุยใช่ป่ะทุยนี่ฮะ4148148วันนี้ไม่ได้ซื้อสลากเลยไม่ออกไม่ถูกค่ะเลขออกอะไรนะวันนี้2ตัว28แล้วข้างบนน่ะข้างบน867ถ้าใครซื้อก็ทุยทุยใช่ไหมทุยนี่ฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะญาติไม่ติดใจละสำหรับเรื่องศพในโอ่งแล้ววันนี้คุณลุงของคนตายบอกว่าคนตายชอบเล่นแผลงๆชอบแช่โอ่งน้ำก็เลยก็อ๋อเป็นไปได้มั้ยว่าแช่แล้วเมาแล้วเกิดป๊อกไปหรือเปล่าก็เลยตายคาโอ่งฟังเสียงญาติหน่อยฮะพอรู้นะฉันก็มาดูว่าจะถ่ายรู้แต่ไม่อยากไปถ่ายมันเป็นภาพซึ่งทำไมมึงซุกซนอะไรนึกในใจนะแต่ดาวไปว่ามันร้อนหรือเปล่ามันกินแล้วมันร้อนตัวจะลงไปอาบน้ำจะไปแช่หรือเปล่าแต่บังเอิญอยู่คนเดียวนะแล้วก็ถามแบบไม่มีใครอยู่เลยทะเลาะกันไหมแบบไม่ทะเลาะแต่เรื่องนี้